ผู้น็อตพาน้องแอบิเกลนัดกินข้าวกับเคนสักหน่อยค่ะแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆคุณพ่อคุณแม่ลูก3อย่างชมพู่น็อตหลายคนเองก็ทราบดีว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็มีลูกสาวคนเก่งอย่างแอบิเกลมาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวแล้วแม้ว่าสาวชมพู่เองจะเป็นคุณแม่ลูก3แต่ก็ยังคงความสวยไม่เปลี่ยนค่ะล่าสุดสาวชมพู่ก็ควงสามีสุดที่รักอย่างหนุ่มน็อตและลูกสาวคนสวยอย่างแอบิเกลไปกินข้าวนอกบ้านพร้อมกันกับคุณเคนธีรเดชและภรรยาอย่างคุณหน่อยบุษกรซึ่งบอกเลยว่าคุณเคนดีใจสุดๆที่ได้อุ้มหลานสาวโดยคุณเคนก็ได้โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับน้องแอบิเกลลงอินสตาแกรมส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทางทีมงานเองก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ